การเลือกไม้แบบน้ำหนัก 3U 4U 5U 6U รวมถึง 7U เลยเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะคะผู้หญิงเราไปรีอะค่ะไม่ถึง 5-6 แต้มอะเหนื่อยแล้วเบาไปYou're listening to The Collection Room by Jong Now. สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ใน The Collection Room นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยใครที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเลือกไม้แบบน้ำหนัก 3U 4U 5U 6U รวมถึง 7U เลยเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะคะและถ้าใครที่อยากจะทราบในเรื่องของอุปกรณ์ใหม่ๆใครที่กำลังจะไปซื้ออุปกรณ์แบบรองเท้าแบตไม้แบตนะคะนอกจากคลิปที่กำลังรับชมอยู่นี้นะคะก็กดคลิกเข้าไปได้นะคะที่เพลย์ลิสต์ตรงนี้เลยค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะไม้ที่เราเตรียมมาให้ดูกันตรงนี้เนี่ยก็มีตั้งแต่ไม้ 3U ขึ้นไปนะคะเลขน้อยๆเนี่ยก็คือจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนัก 3U น้ำหนักประมาณกี่กรัมก็ประมาณ85กรัมขึ้นไป85กรัมขึ้นไปเรียกว่าไม้3U ถ้าไม้4U ก็4U ก็ประมาณ80กรัมขึ้นไปจนถึง84กรัม80กรัมจนถึง84กรัมนะคะไม่เกินนี้5U ก็ที่ประมาณ75ถึง79 75ถึง79 6U ก็น้อยกว่านั้นอีกน้อยกว่านั้นเอามา4กรัมอีก4กรัมใช่ลดลงไป4กรัม4กรัมซึ่งตัวของไม้แบตแต่ละยูเนี่ยก็แน่นอนว่าแตกต่างกันที่น้ำหนักไม้เลยเนาะถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะเลือกไม้ควรจะเลือกเป็นน้ำหนักกี่ยูดีมันจะต้องวิเคราะห์ยังไงยูแบบไหนถึงจะแบบเฮ้ยรู้ว่าน้ำหนักประมาณนี้น่าจะเหมาะกับการเล่นของเราเอาจริงแล้วเพราะว่าบางทีคนพูดถึงกีฬาแบดมินตันเนี่ยไม้แบดมินตันน้ำหนักเฮ้ย85กรัม87กรัมเนี่ยคนบอกว่ามันก็แค่87กรัมเองแต่ว่าพอมาตีจริงๆมันไม่ใช่แค่นะครับบอกเลยว่ามันพอไปตีจริงๆเนี่ยจับมาเนี่ยน้ำหนัก87กรัมก็จริงนะก็จริงแต่ว่ามันจะเวลาไปเล่นมันจะค่อนข้างหนักคือวันนี้เดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักให้ดูเวลาที่ไม้สามยูตัวนี้เป็น Ashok 99 Pro นะคะทางยูนิคให้ยืมมานะคะก็เดี๋ยวอยากเอามาชั่งน้ำหนักให้ดูว่าถ้าสมมติว่าขึ้นเอ็นแล้วก็พันกริปแล้วนะคะน้ำหนักจากประมาณแบบ87กรัมเนี่ยมันจะบวกเพิ่มขึ้นไปประมาณแบบเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไม้หลังจากที่ขึ้นเอ็นเรียบร้อยแล้วแล้วก็พันกริปเรียบร้อยแล้วนะคะไม้3 U เนี่ยแหละไอ้3 U เมื่อกี้บอกว่า87กรัมใช่ไหมเดี๋ยวมาชั่งตวงวัดกันขึ้นเอ็นหนักกริปแล้วจะเท่าไหร่ค่ะมาพี่เปอร์ฮึบเอาอันนี้ออกก่อนอ่ะ96กรัม87ถ้า96ขึ้นมา9กรัมใช่รวมเอ็นรวมพันด้าขึ้นมา9กรัมใช่นี่ถือว่าเยอะนะเยอะนะใช่ๆเวลาที่เวียนทีเนี่ยอย่างเวลาที่ผู้หญิงเอาไปตีอะค่ะไม้3ยูด้วยไม้หัวหนักด้วยตีไปไม่ถึง 5-6 แต้มอะเมื่อยแล้วถ้าไม่เก็บลูกนะถ้ามีแรลลี่ตลอดนะคะเมื่อยแล้วอันนี้ก็คือเวลาที่เราเล่นหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คล่องตัวมากนะคะส่วนมากที่คนที่ใช้ไม้สามยูหัวหนักสายบุกแบบนี้น่าจะเป็นแบตเดียวส่วนใหญ่เป็นแบตเดียวที่เขาแบบไม่ต้องใช้เขาไม่ได้แบบเจอกับลูกเร็วๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาเล่นคู่เนาะมันมีแต่ลูกเร็วพุ่งเข้าหาผ่านตัวอะไรมันเร็วต้องเคลื่อนที่เร็วคว้าเร็วการใช้ไม้หนักมันก็คงไม่เหมาะอย่างไม้สามยูอย่างเงี้ยตัวนาโดแฟร์ก็มีสามยูอย่างเช่นตัวมันแฟร์100 Pro ตัวนี้ก็3 3U เหมือนกันตัวนี้ก็3 U เป็น Ashok 99ค่ะPro 3 U ตัวเนี้ยไม้เนี่ยพอน้ำหนัก3 U แล้วมันเหมาะกับใครสนใจก็จะเป็นคนหนึ่งเลยอ่ะต้องคนนั้นน่ะต้องมีแรงเยอะคนนี้ใช้ต้องมีแรงเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับเลเวลนักกีฬาขึ้นไปแหละค่ะนอกจากแรงเยอะแล้วมันต้องดูด้วยว่าเช่นน้ำหนักอย่างเงี้ยไม้หัวหนักนะกับไม้หัวเบาๆเนี่ยไม้ไฮสปีดเงี้ยคนที่แบบเล่นเดี่ยวส่วนใหญ่ก็จะเลือกไม้หัวหนักเพราะว่าเขาต้องการน้ำหนักตบที่ค่อนข้างอยู่อ่ะหนึ่งสองก็คือว่าเขาไม่ได้เจอเกมเร็วมากๆฉะนั้นเขาใช้ไม้ที่มีน้ำหนักได้ไม้เนี่ยจะมีทั้งเนี่ยทั้งสองอันไม้สามยูนะตอนนี้เขาจะเลือกใช้ยังไงดีก็คือว่าส่วนใหญ่คนเล่นคู่เนี่ยเขาจะไม่ต้องการไม้ที่มันหัวหนักนะเพราะมัน
ันช้าเวลาเราจะรับจะด่ามันช้าจะคว้าก็ช้าแล้วไม้ส่วนใหญ่ไม้หัวหนักอย่างเงี้ยก็จะเป็นมือเดียวก็ใช้กันเนาะส่วนมากซึ่งตัว NanoFair 800 Pro ตัวเนี้ย 3U ซึ่งเป็นน้ำหนักที่เมื่อเราไปตีก็พี่แต่บอกว่ามันเหมือนไม้ฝึกข้อมือ เอาไม้ฝึกข้อมือมีน้ำหนัก120กรัมขึ้นไปอ๋อหนักกว่านี้อีกใช่120กรัมแต่แค่นี้ก็ถือว่าแบบเอาไปสร้างกล้ามเนื้อได้ประมาณนึงเลยนะสำหรับผู้หญิงเราใช่ใช่สำหรับผู้ชายอาจจะแบบน่าจะพอไหวนะอะไรเงี้ยเอาฟิลพี่นะน่าจะพอไหวแต่เวลาไปใช้จริงอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพี่ก็จับอันเนี้ยพี่จับเหวี่ยงแค่เนี้ยพี่ก็จะบอกว่าพอไหวหนึ่งแต่พอไปใช้สักเกมหนึ่งไม่เหลือนะครับบอกเลยคือพูดต่อสู้ไม่เหลือโคตรเมื่อยออกมาต่อสู้ไม่เหลือเลยไม่เหลือพอเราจบไปแล้วจบไปทางกลางๆเข้มคือบอกเลยว่าปวดคือถ้าไม่แข็งแรงพอปวดไหลเลยแหละไม้ที่น้ำหนัก 3U อย่างเงี้ยแต่ถ้าคนแข็งแรงอ่ะไม่ก็ไม่มีปัญหาหรอกค่ะโอเคอ่ะขอไหนๆก็ไหนๆขอวัดน้ำหนักของ NanoFair 800 Pro 3U ได้ไหมคะได้เฮ้ย97กรัมนี่น้ำหนักมากกว่าอีกอ่ะ97กรัมมากกว่าอีก96กรัม97กรัมใช่หนักอยู่เหมือนกันนะไม้ 3U ไปแล้วถัดมาเป็นไม้ 4U นะคะไม้ 4U ก็คือตัวนี้เลย 4U เป็นน้ำหนักยอดฮิต 4U ทำไมถึงเป็นน้ำหนักยอดฮิตทำไมถึงเป็นน้ำหนักแบบยอดฮิตสำหรับคนที่ตีมาระดับหนึ่งและรู้สึกว่าน้ำหนักเนี่ยกำลังเข้ามือเลยเพราะว่าค่าเฉลี่ยดีกว่าคนตีแบบเนี่ยพอมีแรงนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะคอนโทรลถือจับคอนโทรลมันได้สบายมือหน่อยแล้วก็ตีไปได้หลายๆเกมเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยล้าไม่ค่อยเมื่อยไม่ปวดไหล่อะใครที่รู้สึกว่าตีสั่งยูไปแล้วรู้สึกว่าที่แรกรู้สึกว่าแข็งแรงพอรู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวเนี่ยก็ลดลงมาก็เป็น4U นะคะหนัก4U ก็บอกไปแล้วเนาะ80กรัมถึง84กรัมนะคะซึ่งตัวนี้เป็น Agfors 90 Max Dragon เป็นไม้สายบุกเหมือนกันโอ้โหพอๆกับอันนี้เลยค่ะโหซอกับอันนี้เลยนะแต่น้ำหนักแตกต่างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเอามาทดลองกันดูว่าน้ำหนักจริงๆมันกี่กรัมนะคะหลังจากที่เราขึ้นเอ็นแล้วแล้วก็พันคลิปแล้วนะคะ 92.9 ก็ยังเบากว่าไอ้ตัว96อันนี้96เบากว่าประมาณ3กรัมนะคะอันนี้ 92.9 Agfors 90 Max จริง 92.9 นี่เหมือนก็ผูถ้าไปเหวี่ยงจริงอันนี้ตีไม่ไหวแล้วนะน้ำหนักกระทิงหัวมากไงทิ้งหัวมากก้านแข็งมากเลยตีแล้วรู้สึกอันนี้เป็นไม้ที่โลกินยูใช้อยู่ก็แบตเดียวนะแบตเดียวแต่ไม่รู้เขาใช้3 U หรือ4 U น่าจะ3นะโลกินยูโอ้แต่ว่าก็แน่นอนว่าถ้าเอามาเล่นคู่มันจะไม่ไหวยกไม่ไหวลูกจนตัวมันอาจจะช้าไปหน่อยไม่ทันยกไม่ทันนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นไม้5 U นะคะ5 U จริงๆอ่ะเป็นไม้ที่พี่เปิ้ลบอกเมื่อกี้เป็น4 U เป็นยอดฮิตใช่ไหมใช่จริงๆ5 U ก็ฮิตเหมือนกันสำหรับใครที่เน้นสบายตีสบายนะคะหลายคนชอบมองว่าพอใช้ไม้เบาแล้วแบบว่าเฮ้ยไม่มีแรงหรือเปล่าหรือว่ามือไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่เลยนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ไม้ให้อยู่แล้วตีแบบโหสนัดมากนะบอกเลยค่ะก็จริงๆตัวไม้ให้อยู่นี่เป็น NanoFair 800 LT นะคะน้ำหนัก5 U อยู่ประมาณที่75-79กรัมนะแต่ว่าพอที่เราขึ้นเอ็นทันคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่85กรัมนะคะสำหรับตัวไม้ให้อยู่พอขึ้นปุ๊บเนี่ยกลายเป็นไม้สีเลยนะใช่ใส่ทุกอย่างลงไปเป็นน้ำหนักแบบที่คุณไปเหวี่ยงไม้ปักไม้เปล่าจริงกับไม้สามอยู่หรือ85กรัมไม้เปล่าไม้ปักจริงเอ้ยมันนิดเดียวก็อาจจะเป็นสีอยู่ไปปลายสีอยู่ไปปลายคือถ้าใครที่ไปเหวี่ยงแบบยังไม่ได้ขึ้นเอ็นไม้เปล่าใช่ไม้เปล่าต้องบวกอีกนะใช่อันนี้ประเด็นนี้ใช่ประเด็นนี้คือไปเบี่ยงอย่าไปคิดว่าเขาไปสึกไปเบี่ยงไม่มีเอ็นแล้วมันสบายใช่เพราะมันจะบวกขึ้นอีก4กรัมมันจะบวกขึ้นอีก4กรัมนะคะก็เนี่ยแหละไม้5U แต่นี่มันเป็น5U ที่5U ไปปลายอ่ะพี่เปิ้ลค่อนข้างจะมา4U แหละพอมันไปขึ้นเอ็นเรียบร้อยเนี่ยก็กลายเป็น85เลย
85กรัมเกือบ3ยูอ่ะใช่เกือบ3ยูเลยเนี่ยไม่ใช่เกือบแตะแล้วแตะ3ยูแล้วนะคะถัดมาก็คือไม้6ยู6ยู6ยูมีตัวอย่างก็คือตัว Air Force Cannon นะคะ Air Force Cannon 6 U ตัวนี้6 U น้ำหนักกี่กรัมควรจะอยู่ที่70ถึง74นะอันนี้พอขึ้น1,000กริปสั่นไป82 81เกือบ 81.17 81กรัมก็กลายเป็นไม้4 U 4 U อ่ะกลับมาเป็นไม้4 U กลับมาเป็นไม้4 U แล้วอ่ะ4 U ที่ไม่ได้ขึ้น N อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปเหวี่ยง Air Force Cannon 6 U เบาไปเบาแต่พอไอ้นี่มันน้ำหนักมันขึ้นนะพี่เปิ้ลทำไงให้มันดูมีเสียงแบบที่ผู้ชายเขาชอบทำกันอะระวังข้างหลังนะคะเนี่ยหรอดูไม่แข็งแรงเลยโอ้เนี่ย7ยูนะ7ยูก็จะเป็นเช่นพวกเดี๋ยวนี้มีเยอะนะมีอย่างเป็นจะเป็นเบ้งบิ๊กแบงเนาะมีหลายยี่ห้อทำ7ยูอย่างยูเนี่ยก็มีนะซึ่งไม้7 U เนี่ยถ้าใครที่หาตัวน้ำหนักไม้เบาๆเนี่ยอยากให้ลองเลือกไม้ที่หัวมีน้ำหนักนิดๆซึ่งถ้าใครที่หาไม้น้ำหนักเบาแล้วหัวเบาอีกก้านอ่อนอีกเอาแรงที่ไหนส่งอะใช่ไหมใช่หลายคนเนี่ยมันจะเบาเกินไปมันจะไม่แรงส่งจริงเห็นด้วยเพราะว่ามันมีบางรุ่นที่น้ำหนักเบาแล้วผู้หญิงที่แบบว่าอยากได้ไม้เบาๆอ่ะบางทีก็ปรึกษามาแล้วก็ไปซื้อมาอย่างเช่นไม้เบาเลยนะแล้วหัวเบาอีกแล้วบอกว่าตีไม่ค่อยไปซึ่งมันก็ไปยากแหละเพราะว่าน้ำหนักหัวไม้มันไม่ส่งเลยค่ะนอกจากต้องมีข้อมือดีๆอะไรอย่างเงี้ยตีไปฉะนั้นก็ถ้าในเวลาเริ่มต้นเนี่ยถ้าต้องการไม้น้ำหนักเบาก็ควรเลือกไม้ที่มันหัวหนักนิดนึงก็หัวมีน้ำหนักนิดนึงเนาะมันจะช่วยแรงส่งแล้วก็เลือกสเปคเป็นก้านอ่อนๆนะคะแล้วก็บาลานซ์พอยที่หัวไม้เนี่ยชิวประมาณสัก300เนาะมันก็จะได้มีแรงส่งนะก็อย่างเช่นอย่างเงี้ย 2,000 กว่าบาทนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะ 2,090 บาทไม่ต้องคิดเยอะเลยเดี๋ยวให้ดูบาลานซ์พอยต์ตัว Air Force Cannon นะ10ประมาณ310ก็ก้านอ่อนหัวมีน้ำหนักเพื่อช่วยส่งแรงนะคะมันจะมีแรงส่ง6 U 5 U ผู้หญิงสามารถใช้ได้จริงๆ6 U ใช้ได้ถ้าอยากได้น้ำหนักในการที่ถ่วงหัวนิดๆ นะก็มา5 U ก็ได้จะได้มวลโดยรวมเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นมานิดนึงถ้าใครนะคะพ่อคุณแม่น้องหนูเนี่ยอยากจะมาเริ่มตีแบดมินตันนะผู้ปกครองอยากจะซื้อไม้แบดมินตันให้น้องสักอันนึงก็อาจจะเลือกเป็นน้ำหนักที่ไม่ต้องหนักมากก่อนนะ5 U 6 U ก็ได้นะคะแล้วพอมีความแข็งแรงมากขึ้นก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไม้ไปตามความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะแต่ว่าถ้าเบสิกพื้นฐานเราเนี่ยเอาไม้ที่ตีง่ายๆก่อนเนาะถ้าอย่างเอารู้ว่าน้ำหนักแบบไหนมันเหมาะกับใครอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้ำหนักเนี่ย5 U 5 U 6 U เนี่ยก็ผู้หญิงก็เหมาะนะกับมือใหม่แม้แต่ผู้ชายเนี่ยผู้ชายมือใหม่ก็ตีได้นะอย่างพี่เนี่ยต้องขอบอกเลยบางทีเอาไม้6 U เนี่ยไปตียังชอบเลยสบายไงมันติดสบายแล้วเดี๋ยวนี้ติดไม้5 U เลยตื่นติดเลยอ่ะเหมือนจะบอกว่าหลายๆคนที่แบบไปคุยมาพี่เปอร์เอาเป็นแบบสรีระแบบพี่เปอร์นะผู้ชายนะที่แบบว่าไม่ต้องเคลื่อนที่เยอะแล้วอ่ะไปแชร์ลิงก์มาเขาบอกว่าเขาก็ใช้ไม้ให้ยูนะผมชอบไม้ให้ยูมากเลยปีไปมาชอบเพราะว่าผมรู้สึกมันสบายใช่ใช่ใช่โอ้ก็จริงๆไม่ได้บอกว่าถ้าใช้ให้ยูมันจะดูเบาไปจริงๆไม่พอคุณรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเห็นไหมน้ำหนัก5 U ไป3 U สำหรับไม้เปล่าแล้วนะนะคะก็จริงๆการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเราที่เข้ามือเราก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากๆที่ทำให้เราสามารถตีแบดมินตันได้สนุกมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ยังลังเลในการเลือกไม้เลือกไม่ถูกโอ้โหดูคลิปจองนาวมาเยอะมากแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะที่ไลน์แอดจองนาวนะคะก็จะมีแอดมินเนี่ยเข้าไปตอบอยู่ให้ข้อมูลอยู่นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติชอบคลิปนี้นะคะไม่สมมุติแหละเรื่องจริงเลยต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะพูดคุยเรื่องอุปกรณ์แบตนะคะก็แอดไลน์มาที่ไลน์
@jongnow นะคะก็มาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะคะสต็อปช้านิดนึงนะคะเพราะว่ามีแชทนี่อย่างเดือนที่ผ่านมานี่ก็เป็นหลายพันแชทแล้วเหมือนกันที่ทักถามกันเข้ามานะคะก็ยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะจะช้าจะเร็วในการตอบนิดนึงนะคะแล้วก็แน่นอนอ่ะว่าถ้าอยากดูให้จบทั้งเพลย์ลิสต์นะคะก็สามารถไล่ดูเพลย์ลิสต์ที่เป็นคู่มือนะเกี่ยวกับนักแบดมินตันมือใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปใครอยากให้เราทำคลิปเรื่องอะไรนะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไครบ์กันนะคะ